กับพิจาครับเป็นประจำหลังจากจบเรื่องเดียดนี้นะครับเราไปเจอกันตรงนี้ทาาเพจของ 3+ plus new ิเจอกันได้ทั้งทาง YouTube และ Facebook พูดถึงเรื่องของพรีเมเลีังกฤษครับเพราะว่าเป็นลีกเดียวเนี่ยที่มีเตะเรียกว่าส่งท้ายปีเก่าเข้าสู่ปีใหม่อย่างที่เราทราบกันนะครับก็เตะกันตั้งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์มาแล้วในเกมนัดที่20ตามโปรแกรมของแต่ละทีมพอมาถึงวันจันทร์วันขึ้นปีใหม่ก็มี1คู่ลิอร์พูลที่เป็นจ่าฝูงอยู่แล้วนะครับก็ทําคะแนนทิ้งห่าง ทีมอื่นออกไปอีกนะครับหลังจากวันขึ้นไปใหม่ลิเวอร์พูลเล่นในแอนฟิลชนะนิวคาสเซไป4ประตูต่อ2เมื่อวานเราก็รายงานไปแล้วเมื่อคืนนี้ครับถือว่าเป็นคู่สุดท้ายสําหรับเกมนัดแรกในครึ่งฤดูกาลหลังอย่างเป็นทางการของพรีเมียร์ลีกอังกฤษเวสต์แฮมเล่นในบ้านตัวเองเวสต์แฮมต้องไม่ลืมนะครับว่าในช่วงบ็อกซิ่งเดย์ที่แต่กันคืนวันพฤหัสบดีนียเวสต์แฮมคือทีมแรกสุดในฤดูกาลนี้ที่บุกไปชนะอาร์ซอลที่เอมิเรตสเตเดียมได้ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยอาร์ซอกก็แพ้ฟูลแลมทำให้อาร์ซอลแพ้2นัดติดอาร์ซ่อลคะแนนตามหลังลิพูห่างเป็น5แต้มไปแล้วในส่วนของเวสต์แฮมครับบุกไปชนะอาร์ซอลได้แต่เมื่อคืนนี้เล่นในบ้านตัวเองทำได้เพียงแค่เสมอกับไบรตันศูนย์ศูนย์และเป็น0ูที่ไม่ใช่ว่าเวสต์แฮมเล่นดีกว่าบุกมากกว่ามีโอกาสยิงมากกว่า จร,จริงๆคือไบรตันเนี่ยมีโอกาสยิ่งแล้วก็มีโอกาสที่จะชนะมากกว่าแต่สุดท้ายเสมอกันไปซึ่งทําให้เดวิดมอยส์เจ้าหน้าใหญ่ของทีมคุนค้อนยอมรับว่าพอใจ้วครับกับการที่ลูกทีมได้1แต้มในบ้านนะครับหลังจากจบเกมที่ลอนดอนสเตเดียมครับเดวิดมอยส์เจ้าหน้าใหญ่ของเวสต์แฮมยูไนเต็ดบอกว่าเขาพอใจกับ1คะแนนในเกมนี้เพราะยอมรับเลยครับว่าไบรตันทีมเยือนเล่นได้ดีกว่าทีมของเขามาก มอยเ์ยังบอกอีกด้วยว่ามันเป็นช่วงคริสต์มาสที่ดีมากๆการที่เวสแฮมสามารถชนะได้ถึง3นัดและเสมอ1นัดไม่มีอะไรจะต้องบ่นเพราะว่าเวสแฮมเนี่ยก่อนหน้านี้ชนะมา3นัดติดต่อกันรวมถึงชนะอาร์เซนอลด้วยอย่างที่ได้บอกนะครับแล้วก็มาสะดุดเสมอไบรตันทางที่เล่นในบ้านตัวเองและกลายเป็นไบรตันที่เล่นดีกว่าด้วยทางด้านโรเบิร์ตเดอะซบีครับกุนซือของทีมเจ้านกนางนวลไบรตันแอนด์โฮฟาเบียนยอมรับว่า เสียดายมากๆครับที่ทไม่สามารถบุกไปคว้า3คะแนนเต็มในบ้านของเวสแซมนี้ได้นะครับแต่เขาก็พอใจกับผลงานของลูกทีมมากๆครับเพราะว่าเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็มีการลุ้นประตูแบบจัดจะถึง8ครั้งโดยบอกว่าเกมเมื่อคืนนี้คือ1ในเกมที่ดีที่สุดนับตั้งแต่ที่เขาเข้ามาคุมไบรตันเลยทีเดียวเดอร์สบีนี่ก็เข้ามาคุมไบรตันหลังจากผ่านไปราวห <I 'm S 1> เดือน <I 'm S 1> แรก <I 'm S 1> ของฤดูกาล <not> ที่แล้วอย่างที่ <but S 1> หลายคน uh พอ ทราบกันะครับนอกจากนั้นครับเดอร์ซบี้ยังบอกว่าเขาพอใจมากครับที่ลูกทีมของเขาเก็บคลินชีตได้สักทีนะครับโดยนี่เป็นคลินชีตแรกในรอบ24นัดหลังสุดของไบรตันเลยครับเกมที่ลอนดอนซีเดียเมื่อคืนนี้นะครับไบรตันมีโอกาสครองบอลมากกว่าเวสแสมเจ้าบ้าน66 อ่า68ต่อ32%เลยทีเดียวครับแล้วก็มีโอกาสยิงประตูลุ้นประตูรวมทั้งหมดถึง22ครั้งแต่ไม่สามารถเจาะแนวรับของเวสแฮมรวมถึงไม่สามารถส่งบอลผ่านมืออัลฟองส์อาริโอลาในทวันของเวสแฮมได้เลยนะครับก็ต้องออกแรงเซฟมือเป็นระวิงเลยทีเดียวซึ่งนี่เป็นการเก็บคลีนชีตในพรีเมียร์ลีกได้4นัดติดต่อกันแล้วของทางด้านเวสแฮมแล้วก็อารโลา แม้ว่าในเกมลิขับหรือคาราบาลคับเนี่ยเว์สแฮมจะโดนลิฟท์ผูกยิงไปถึง5ลูกวันนั้นเนี่ยอาร์เรล่าเรียกว่าบอลตรงกรอบเป็นเข้านะครับเละจริงๆวันนั้นแต่กับหลายๆเกมในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเขาก็เหนียวหนึบอ่ะมากๆครับเวสแฮมอยู่อันดับ6ตามเดิมครับหลังจากได้เพิ่มเพียงแค่แต้มเดียวแข่ง20นัดมี34คะแนนส่วนไบรตันก็แซงแมนยูไดขึ้นไปอยู่อันดับ7แล้วครับโดยมี31คะแนนอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับไบรตัน31 ประตูได้เสียบวก5้าแมนเต็ดคือขี้เร่มากเป็นทีมเดียวในครึ่งบนของตารางนะครับที่ประตูได้เสียยังติดลบไม่ใช่ติดลบแค่ลบ1ลบ2นะครับลบ5เลยทีเดียวนะครับแมนยูในเตดนะครับ,รบก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นทีมใหญ่ที่ผลงานไม่เดียวเลยแต่หลายคนก็บอกว่าเอานี่ไงนิคโคลเซ่กับเชลซียังคะแนนอันดับอยู่ต่ำกว่าแมนยูนเต็ดด้วยอันนี้อันนี้ก็ใช่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเชลซีผลงานในฤดูกาลนี้ก็ ไม่ดีเลยเช่นกันครับเกมเมื่อคืนนี้นะครับเจมส์มิลเนอร์ดาวเตะสารพัดประโยชน์ของไบรตันในวัย37ปีหลายคนอาจจะลืมไปแล้วนะครับเจมส์มิลเนอร์นี่ก็อยู่มากับหลายๆทีมเคยได้แชมป์พรีเมียร์ลีกร่วมกับทางทางแมนซิตี้แล้วก็มาอยู่กับลิเวอร์พูลด้วยนะครับก็ตอนนี้อายุ37แล้วได้ลงสนามเป็นตัวจริงโดยเป็นการลงเล่นในพรีเมียร์ลีกนัดที่632ของเขาแล้วครับ ก็ส่งผลให้ตัวเลขนี้ทำให้เขาขยับขึ้นมาเป็นอันดับ2ของนักเตะที่ลงเล่นในพรเม์ลิกมากที่สุดตลอดการร่วมกับแรนกิกส์ตำนานของทีมแมนยูไนเต็ดที่ตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรที่90แล้วก็อยู่กับแมนเตดมาจนได้แชมป์ในฤดูกาล2012-2013ด้วยนะครับสำหรับแรนกิกส์แต่แน่นอนว่าเจมส์ซูเนอร์ก็ยังมีโอกาสที่จะ ทำสถิติแซงแรอนกิฟขึ้นไปแน่นอนหลังจากนี้ครับโดยสถิติของเจมส์ซูเมนเนอร์ตอนนี้เป็นรองเพียงแค่แกรเรตแบร์รี่เจ้าของสถิติสูงสุดเพียงแค่21นัดเท่านั้นนะครับแกรเรตแบร์รี่นี่ก็เคยโด่งดังอยู่ก่อนหน้าน,นี้ช่วงที่เขาอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ถือว่าโด่งดังอยู่เช่นกันก่อนหน้าน,นั้นก็โด่งดังอยู่กับแอสตันวิลล่าด้วยนะครับสำหรับเจมส์ซูมนเนอร์เนี่ยโลดแล่นในพรีเมียร์ลีกมาแล้ว21ฤดูกาล เขาเริ่มต้นตั้งแต่เป็นดาวรุ่งอายุเพียงแค่16ปีอยู่กับลีสยูไนเตดนะครับทีมยุงทองในฤดูกาล2002 2003ก่อนที่จะย้ายไปร่วมทีมใหญ่ไล่ตั้งแต่นิวคาสเซิลยูไนเต็ดแอสเซวิลล่าไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกร่วมกับแมนซิตี้สสมัยด้วยแล้วก็ไปอยู่กับลิพูนะครับก็ประสบความสำเร็จร่วมกับลิพูอีกแล้วก็สโมสรล่าสุดนี้ก็คือไบรตันครับ และด้วยสภาพร่างกายที่ยังเรียกว่าฟิตปังอยู่นะครับก็ยังมีโอกาสสูงครับที่มิลเนอร์จะทำลายสถิติของแกเรตแบรรี่ซึ่งในอดีตก็เคยเป็นเพื่อนร่วมทีมของเขาได้ในอนาคตส่วนหนึ่งที่มิลเนอร์ได้ลงสามต่อเนื่องตั้งแต่สมัยอยู่กับลิพูก็คือการเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์หรือเรียกว่าอเนกประสงค์เลยครับผู้จัดการทีมต้องการให้ผมเล่นตำแหน่งไหนผมพร้อมตลอดครับเจมส์ซูเนอร์ก็เป็นนักเตะประเภทอย่างนั้นนะครับเล่นได้หลายตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็น back, back a, แบ็คแบ็คนี่ไม่ใช่แค่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับจะให้ยืนเป็นแบ็คขวาแบ็คซ้ายก็ได้ทั้งหมดเป็นมิดฟิลด์ก็ได้แล้วสมัยที่เขารุ่งรุ่งเนี่ยเขาก็เป็นผู้เล่นปีกนะครับพออายุน้อย,อยก็จ,จะคล้ายๆแล,ลนด์กิกส์เนี่ยหรือก็อีกหลายๆคนนะครับตอนอายุน้อยๆก็พลิ้วนะครับเป็นปีกที่แบบเรียกว่ามีความคล่องตัวทักษะสูงมีความเร็วพออายุเยอะๆนี่ก็ไม่ต้องวิ่งเยอะนะครับขยับมายืนเป็นมิดฟิลด์แล้วหลายๆคนก็บางทีก็ถอยจากปีกมาเป็นแบ็ค นึกภาพแอชวิยังก็เป็นอีกคนหนึ่งในสไตล์ลักษณะอย่างนี้นะครับจากปีกแล้วก็ลงไปเป็นแบ็กตอนนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าเจมส์ซูเนเดอร์นะครับจะยืนระยะการเป็นนักเตะอาชีพแล้วก็อยู่ในหลีกสูงสุดไปอีกยาวๆแค่ไหนนี่นะครับสถิติของเขาตอนนี้เป็นรองแกรเรตแบร์รี่อยู่เพียงแค่21เกมเท่านั้นนะครับยังอยู่ที่เรื่องของฟุตบอลอังกฤษครับเวนรูนี่ครับอ่านี้กับนี่เป็นจอมเก๋าคนหนึ่งแต่ก็แขวนสตาร์ทไปแล้วแล้วก็ไปเป็นผู้จัดการทีมนะครับ ล่าสุดนี่ครับยิ้มไม่ออกเลยนะครับดูสีหน้าก็ชัดเจนเวรรูนี่ถูกสมสรเบอร์มิงแฮมซิตี้ปลดจากตำแหน่งเรียบร้อยแล้วครับหลังจากคุมทีมได้เพียงแค่83วัน83วันนี่คือยังไม่ถึง3เดือนเต็มเลยนะครับโดยกุนซือวัย38ปีก็คือรูนี่เนี่ยนะครับเข้ารับงานเป็นเจ้าใหญ่ของทีมเบอร์มิงแฮมเมื่อวันที่11ตุลาคมแต่แทนที่จะทำผลงานให้ทีมมีผลงานดีขึ้นกลับ กลายเป็นว่าผลงานของเบอร์มิงแฮมซิตี้แย่ลงอีกครับคือเบอร์มิงแฮมตอนนี้อยู่ในลีกแชมเปี้ยนชิพลีกรองของลีกสูงสุดของกรีตนะครับก็จากที่ตอนแรกทีมที่ฉายาของเบอร์มิงแฮมที่สื่อในบ้านเราเรียกกันมาช้านานคือทีมตราลูกโลกนะครับอยู่อันดับ6ในลีกแชมเปี้ยนชิพแต่ตอนนี้หล่นไปอยู่อันดับ20 อันดับ20นี่คืออันดับ4จากท้ายของตารางเพราะว่าลีกแชมเปี้ยนชิพมี24ทีมนะครับก็มีอันดับ21 22 2 3 2ออันดับ20คือ5จากท้ายของตารางนะครับยังมีอีก4ทีมที่อันดับอยู่ต่ำกว่าโดย15นัดที่เวรุนี่คุมทีมเก็บชัยชนะได้เพียงแค่2นัดแพ้ไปถึง9นัดที่เหลือคือเสมอการโดปลดในครั้งนี้ครับทำให้รูนี่สร้างสถิติ ที่เรียกว่าเป็นสถิติที่ตัวเขาเองก็ไม่อยากจดจําแล้วก็เป็นสถิติที่ไม่ดีเอาเลยในการเป็นผู้จัดการทีมเบอร์มิงแฮมที่อยู่ในตําแหน่งสั้นที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรเบอร์มิงแฮม132ปีโดยระหว่างนี้ครับสตีฟสปูนเนอร์หนึ่งในทีมโค้ชของเบอร์มิงแฮมครับจะทําหน้าที่เป็นกุนซือชั่วคราวเป็นแคทเทอร์เกอร์แมเนจเจอร์จนกว่าทีมตราลูกโลกเบอร์มิงแฮมซิตี้จะหากุนซือคนใหม่ได้นะครับก ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับคือนักเตะหลายๆคนเวลาเป็นนักเตะเนี่ยเก่งเก่งมากแต่พอจะไปเอาดีทางด้านการเป็นผู้จัดการทีมหรือเรียกกันแบบภาษาชาวบ้านเรียกกุนซือเนี่ยนะครับก็บางทีก็ไม่ประสบความสำเร็จซึ่งก็แตกต่างกับบางคนสมัยเป็นนักเตะอาจจะไม่โด่งดังไม่ได้ติดทีมชาติด,ด้วยสําหรับหลายๆคนนะครับแต่กลายมาเป็นยอดฝีมือในการเป็นกุนซือที่โด่งดังก็มีอย่างนีมน้มันไม่มีอะไรรับประกันว่าเฮ้ยถ้าคุณเป็นนักเตะที่เก่งแล้วคุณจะต้องเป็นผู้จัดการที่ ยอดเยี่ยมมันมีทั้งเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมและเป็นผู้จัดการทีมที่ไม่เก่งแล้วก็เป็นนักเตะที่ไม่ได้เก่งอะไรเลยแต่มาเป็นผู้จัดการทีมที่ยอดเยี่ยมในวงการฟุตบอลก็เป็นอย่างนี้ครับยังอยู่ที่แวดวงฟุตบอลแต่มาพูดถึงทีมช้างศึกทีมชาติไทยของเราการทราบกันอยู่แล้วนะครับสวันก่อนในวันขึ้นปีใหม่ฉลองปีใหม่ญี่ปุ่นเขาได้ฉลองฝ่ายเดียวเขาเล่นในบ้านเขาถล่มไทยเราไป5ประตูต่อศูน วันนี้ครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ26นักเตะทีมชาติไทยชุดที่จะเตรียมทำศึกชิงแชมป์เอเชียก็คือเอเชียนคัพ2023บางคนบอกเอ๊ะพูดผิดรืว้ว่าปีนี้มัน2024แล้วชื่ออย่างเป็นทางการเขาใช้ว่าเอเชียนคัพ2023เพราะจริงๆเนี่ยคือมันต้องแข่งปีที่แล้วแต่กาตาร์ประเทศเจ้าภาพเนี่ยขยับโปรแกรมแล้วก็มา แข่งในช่วงเดือนมก,กราคมไปจนถึงกุมภาพันธ์ต้นปี2024แต่ก็ถือว่าเป็นเอเชียนคัพ2023ที่ประเทศกาตาร์มาดูรายชื่อทัพช้างศึก26คนนะครับโดยในจำนวนนีน้ไม่มีชื่อของ2นักเตะจาก B.G. ปรุมุมคือมุย้ยเทรศินแดงดาศูนย์หน้าจอมเกา๋าหมายเลขหนึ่งของทีมชาติไทยมายาวนานและอีกคนก็คือสุดยอดเพลย์มเกอร์ของทีมชาติไทยอย่างเจชนะทิพย์สงกสินนั่นเองนะครับ สาเหตุก็เป็นเพราะว่าทั้งสองคนนี้ครับมีอาการบาดเจ็บอยู่แต่ตัวหลักรายอื่นๆก็ติดทีมชุดนี้กันพร้อมหน้านะครับนำโดยกัปตันอุ้มเทียรทรบุญมาทันสารัตอยู่เย็นเจริญศักด์วงกรปฐมพลเจริญรัตนาพิรมบดินภาลาและสองกองหน้าอย่างสุภชัยใจเด็ดกับเทีรศักด์เผยพี่ใหม่ขณะที่5นักเตะที่ขาแข้งอยู่ต่างแดนก็ติดทีมชาติชุดนี้กันอย่างครบถ้วนเช่นกันครับทั้งนิโคลัสมิเกลเซนจากโอเบโอเดนเซ เอเลสดอลเละจากบาหลียูเนเต็ดสุพโชคสารชาติที่อยู่กับคอนซาโดเลซัปโปโรเอกนิตปัญญาก็อยู่กับอุรวะเรดดมอนส์และอีกคนคือสุพนัทเหมืองตาอยู่กับโอเอชลุอนนะครับโดยทีมชาติไทยครับหลังจากเสร็จศึกกับทีมชาติญี่ปุ่นในเกมระววารับฝีเท้าของทั้งสองฝ่ายในวันขึ้นปีใหม่1นึมกราคมเมื่อสวันก่อน เมื่อช่วงเย็นวันนี้ครับก็เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยของเราตามบรรยากาศที่เห็นเนี่ยนะครับแต่ก็มีนักเตะบางส่วนรวมไปถึงกุนซือมัตสทาดะอิชิอิที่ไม่ได้เดินทางกลับมาพร้อมกับทีมเพราะว่าอยู่พักผ่อนต่อที่ญี่ปุ่นอิชิอิไม่น่าแปลกใจครับนำทีมไทยไปเล่นที่ญี่ปุ่นประเทศบ้านเกิดเขาเองอิชิเล้บอกไอขออยู่ต่อพักผ่อนฉลองปีใหม่ที่บ้านเกิดกับครอบครัวซะหน่อยนะครับส่วนนักเตะไทยบางคนก็ ไหนๆไปญี่ปุ่นและขออยู่สักนิดหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้สำหรับนักเตะชุดเอเชียนคัพทั้ง26คนครับจะมารายงานตัวที่โรงแรมโนเวทเทลฟิวเจอร์พาร์กรังสิตในวันที่7มกราคมก่อนจะทำการเก็บตัวแล้วก็เดินทางไปกาตาร์ในวันที่11มกราคมโดยฟุตบอลเอเชียนคัพ2023ทีมชาติไทยเราอยู่ในกลุ่ม F ครับร่วมกับซาอุดีอาระเบียคีกิสถานและ โอมานนัดแรกเราจะพบคีรีส์สานในวันที่16มกราคมถัดไปอีก5าวัน21มกราคมลงสามนัดที่2พบโอมานและปิดท้ายนัดสุดท้ายของรอบแรกในวันที่25มกราคมก็เจอทีมเจอทีมเต็งของกลุ่มก็คือซาอุดีอาระเบียนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นงานที่ไม่ง่ายสำหรับไทยนะครับเพราะว่าเจอซาอุดีอาระเบียเจอโอมาน ยิ่งซาอุดเนี่ยเราก็เป็นรองอยู่แล้วโอมานคีกิสานนี่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเราจะ,ะดีกว่าเขาหรือเขาจะดีกว่าเรานะครับส่วนญี่ปุ่นที่เลือกเราเป็นคู่อุ่นเครื่องในช่วงปีใหม่ก็เป็นเพราะว่านในเอเชียนคับ หลายๆท่านอาจจพอทราบญี่ปุ่นอยู่ร่วมกับ2ชาติอาเซียนซึ่งก็เลยทําให้ญี่ปุ่นเลือกไทยเราไปเป็นคู่ต่อก่อนนะครับญี่ปุ่นจะต้องเจอกับเวียดนามแล้วก็เจอกับอินโดนีเซียและอีกชาติคืออิรักในรอบแรกของเอเชียนคัพครั้งนี้ครับแวดวงฟุตบอลเราคุยกันเยอะแล้วนะครับมาดูที่ความเคลื่อนไหวแวดวงกีฬาอื่นๆกันบ้างครับเมื่อค่ำวานนี้ครับมีข่าวดี นักกีฬาเทคอนนักกีฬาของไทยครับไม่ใช่เทคนักกีฬาไทยคว้าโคต้าโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสเพิ่มได้อีก1โคต้าแล้วครับโคต้าที่ว่านี้มาจากนักขี่ม้าสาวปรีอันชนกพรการุญยทัศนในวัย26ปีครับดีกรีอันดับ4จากเอเชียนเกมส์ครั้งที่19หรือหางโจเกมส์ที่จีนเมื่อปลายปีที่ผ่านมา โดยสาพันธ์ขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ได้ประกาศผลการค l i ิฟายขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวางโอลิมปิก2024ประเภทบุคคลของโซนจีโซนจีนี่คือโซนเอเชียและโซนเอเชียโอเชียเนียรวมกันนะครับก็ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงดึกวันนี้ก็ตรงกับเวลาของบ้านเรากลางดึกนะครับว่าปรีอันทําคะแนนขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของโซน เอเชียและโอเชียเนียนี่ครับมี334คะแนนอันดับ2เป็นของโอนิลอูมาจากนิวซีแลนด์มี225คะแนนโอ้โหคะแนนของเรามากกว่า100กว่าคะแนนเลยทีเดียวนะครับโดยโซนนี้ได้สิทธิ์แค่2โคต้าและปรีอันก็ทําผลงานได้อย่างสุดยอดครับโดยเป็นผลงานจากการแข่งขันรายการสุดท้ายของปีเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาคือ World Cup ซึ่งเป็นรายการใหญ่ระดับ5ดาวซึ่งตอนนั้นเนี่ยปรีอันและทีนา ม้าคู่ใจของเธอนะครับทำผลงานยอดเยี่ยมครับเก็บคะแนนเพิ่มได้มากกว่า100คะแนนเลยทีเดียวเท่ากับว่าเวลานี้มีนักกีฬาไทยที่ได้โคต้าไปโอลิมปิกเกมส์ที่ปารีสในช่วงกลางปีนี้สิงหาถึงกันยารวมแล้วทั้งหมด16คนแล้วนะครับโดยจนถึงเวลานี้เหลือเวลาอีกราว8เดือนครับทางการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยท่านผู้ว่ากองศักยอดมณีก็ตั้งเป้าว่านักกีฬาไทยเราเนี่ยหวังว่าจะต้องคว้าโคต้าได้มากกว่าตอน โอลิมปิกที่ญี่ปุ่นคือโตเกียวเกมส์คือครั้งนั้นเราได้42คนจาก37อีเวนต์ตอนนี้เราได้16คนแล้วนะครับถ,ถ้าจะลุ้นว่าให้ได้เยอะกว่านแน่เนี่ยลุ้นจากประเภททีมเพราะได้ได้ประเภททีมนี่โอ้โหสิกว่าคนแน่ยกตัวอย่างง่ายๆเอาวอลเลย์บอลอย่างเงี้ยนะครับก็เพิ่มมาอีก11 12, 13 14คนแล้วแต่ก็คงจะไม่ใช่ง่ายสักเท่าไหร่สำหรับวอลเลย์บอลหญิงยังไงก็ต้องเป็นกำลังใจให้กันด้วยเหมือนกันครับ ไปปิดท้ายเจาะกีฬากับพิจ้าวันนี้ที่เทนนิสอาชีพหญิงครับเก็บคะแนนโลก W50 นนทบุรี ITF World Tennis Tour Presented by SAT ชิงอรัล1ล้าน4แสนบาทเลยทีเดียวครับที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองทานีที่เห็นนี้เป็นประเภทหญิงเดียวรอบแรกครับอีฟพัชรินชีพชาญเดชนักเทนนิสสาววัย29ปีของไทยเรามือ579ของโลก ชุดสีดำที่เห็นอยู่ไกลๆตอนนี้นะครับได้สิทธิ์วายคาสพลิกเอาชนะคาทารีนาโคซารอฟจากเซอร์เบียที่มืออนดับโลกสูงกว่านะครับโคสารอฟนี่มืออันดับ320ของโลกโดยอีฟพัชรินเราชนะไป2-1เซตครับ4-6 6-1และ7-6ไทเ่เบรก7-2ใช้เวลายื้อกันนานถึง2ชั่วโมง35นาทีรอบ2เจองานหนักครับต้องพบกับแตงหนึ่งของรายการคือหมาเย่สินนักขวดสาวชาวจีนมือ218ของโลก ส่วนที่เห็นนี้ก็เป็นเทนนิสอาชีพชายเก็บคะแนนโลก ATP Challenger Tour รายการ Bangkok Open 2024ที่เห็นนี้เป็นชายเดียวรอบ2ครับ Maximus ัสพระพนโจนสนักวดลูกครึ่งไทยออสเตรเลียในวัยเพียงแค่19ปีมือ642ของโลกแพ้ลูเคสปูลนักเทนนิสฝรั่งเศสมือ329ของโลกคนที่มีคราวนะครับโดย แม็กซิมัสพราพนของเราแพ้ไป2เซตร,รวดครับ4ต่อ6และ0ต่อ6ทั้งหมดนี้คือจอกกีฬากับพิจารครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันตรงนี้เหมือนเดิมครับวันนี้ผมและทีมงานลาไปเลยสวัสดีครับ